กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะโดยเฉพาะเครื่องประดับที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมนะคะในส่วนของตัวเรือนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำและก็ไม่เป็นสนิมนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยนะเหนื่อยล้าจากการทำงานอาการปวดศีรษะนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยสนิทนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยเรื่องของการปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องใช้การทำงานในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะรวมไปถึงเป็นการสะท้อนรังสี UVจากทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะสายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะใครสนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะพิเศษก็มีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันนะคะโทรศัพท์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือพูดคุยกันสดๆก็สามารถนะทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้และอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะใครได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่าคุณปัทมาค่ะ9มกราคม2534นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:58 นาทีพุธกลางวันถามว่าจะได้ทำจะได้งานทำนะเมื่อไหร่เรียนจบครูมาความรักกับสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง ขออภัยครับอยู่ในช่วงอายุย่าง26เกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่ครับก็อย่างนี้ถ้าถามว่าอาชีพที่เด่นนอกจากฟิลที่เรียนมาแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณเรียนมาในระดับครูแบบไหนนะแต่เอาเป็นว่าในดวงเนี้ยนะครับถ้ามีโอกาสนะในส่วนการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยเน้นในเรื่องของแสงสว่างและอยากจะบอกว่าถ้าเป็นลักษณะที่นะครับของคุณเนี่ยด้วยทรงดวงนะถ้ามีการจรมีการเดินทางจะสมรูปดวงมากกว่าลักษณะงานประจำนะครับแล้วก็ในเรื่องของแสงสว่างแล้วปีนี้อยากจะบอกว่าอย่าเลือกงานและการหางานเองปีนี้ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับต้องหาคนช่วยแต่ช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ขึ้นนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญานัทนะคะ3สิงหาคม2543ค่ะเวลาเกิดเที่ยง31นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าสอบเรียนที่เตรียมอุดมนะศิลปภาษาดวงการสอบจะดีหรือเปล่าเกณฑ์การสอบแข่งขันต้องออกแรงเยอะๆนะครับแล้วก็ใช่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้เปรียบคู่แข่งขันปีจอนี้ก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมก็ให้คุณซื้อน้ำดื่มครั้งละ15ขวดนะครับถวายพระสงฆ์แล้วก็ให้ไปนะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษาแห่งนั้นๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงค่ะ23สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิด 8:40 นาทีวันอาทิตย์เพิ่งจะได้งานใหม่ถามว่าจะดีหรือเปล่าสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันกรรมการีก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัดสิงหาชนสิงหาฉะนั้นปีนี้โดยองค์รวมเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนปุตตะเป็นสีด้วยก็มีเกณฑ์งานใหม่ก็ถือว่าสมรูปถือว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนแต่ว่ายังไงกันแล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะทรงแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงและงานใหม่นี้ผมจะฝากให้ระวังการมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาสิ่งสำคัญอีกประเด็นก็คือปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆคือปกติคิดดีพูดดีอยู่แล้วครับแต่ปีนี้พุทธมันเสียของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังสุขภาพ2ทางนะครับทางเดินหายใจกับในเรื่องของช่องท้อง SMS ต่อมาค่ะคุณแอ๋วนะคะ13ตุลาคม2523เวลาเกิด 7:00 นตรงไม่ได้บอกวันถามว่าจะได้งานหรือเปล่ากรรมะเป็นมนตรีก็เหมือนกันกับ
จ้าของคำถามตอนแรกนะครับปีนี้คุณจะต้องหาคนช่วยตะเกียงงานใหม่ของคุณมีนะปุตตะก็เป็นสีเลยหาคอนเน็กชันครับไม่ว่าจะเป็นนายเพื่อนนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นการทำทานแบ่งปันให้กับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะประมาณกลางๆปีน่าจะมีข่าวดีคุณลำไยนะคะ12มิถุนายน2502ค่ะเวลาเกิด 4:30 นวันศุกร์ถามว่าจะได้งานทำเมื่อไหร่นะจบบัญชีแล้วก็ทำขนมส่งดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูขนมก่อนขนมอย่าทิ้งถึงจะไม่ตรงกับที่เรียนโดยตรงแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเรียนบัญชีมาคุณจะทำฟิลการเงินได้หรือไม่อันนี้ก็ถือว่าดีนะและถ้าเป็นบัญชีโดยตรงถ้าเป็นลักษณะงานบัญชีโดยตรงก็พอใช้ได้แต่ว่าให้เน้นลักษณะพวกงานเป็นพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาเนี่ยการวางระบบทางบัญชีอะไรพวกนี้จะเด่นแต่กรรมะเป็นกาลีอยู่นะครับก็เอาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวหลังมันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานดี SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง19นาทีวันจันทร์อาชีพรับจ้างโรงงานน้ำตาลเป็นอย่างไรการเงินแล้วก็แขวนพระอะไรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกขนมส่งผมยังไม่ได้ตอบคำถามทำขนมก็ได้นะเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องสำหรับคุณธนวัฒน์ตอนนี้นะครับพระพุทธเสวยอายุอยู่ก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางอุ้มบาตรนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรก็ได้นะครับนมระอะนเทวะอะควบคู่กับคาถาบูชาพระพุทธปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบอาชีพรับจ้างโรงงานน้ำตาลตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ทั้งคู่นะครับแล้วก็2ปีนะครับ40กับ41แต่41จะเบาลงหน่อยก็ฝากเสริมอย่างนี้ละกันให้แสงสว่างทางปัญญานะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดเน้นการช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ได้ยิ่งดีบริจาคคือไถ่ชีวิตโคกระบือพวกนี้มากน้อยตามกำลังและมันล้อกันเลยนะงานกับเงินเนี่ย2ปีนี้ผ่านไปให้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรวัฒน์นะคะ14กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิด 9:15 น. วันอาทิตย์ถามเรื่องงานนะเรื่องความรักสุขภาพการเงินแล้วก็มีเกณฑ์จะออกรถได้หรือเปล่าอายุย่าง25วงกลมตกพันธุก็มีเกณฑ์ครับนะแล้วก็ในแง่ของการจัดไฟแนนซ์ก็มีโอกาสผ่านเพราะมันเป็นเดทก็ความรักเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีครับของคุณถ้ามีคู่ประคับประคองนะครับหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพและปีนี้ถ้าอยู่ห่างกันถือว่าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาถือเป็นการแก้ดวงให้มันสมรูปการทำบุญเสริมก็เน้นในเรื่องของวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดสุขภาพของคุณเน้นนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็ต้องดูตลอดจนในเรื่องพวกทางเดินอาหารเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณพึ่งค่ะ1เมษายน2520นะคะเวลาเกิด 16:00 น.ตรงถามทุกเรื่องเกิดวันศุกร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้เรื่องงานผมทายดีนะถึงจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนัดหรือว่ายากแต่โดยรวมเนี่ยปีนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอดทนหน่อยถ้ายังไม่มีงานทำเดี๋ยวก็จะได้งานอย่างช้าประมาณกรกฎาคมสิงหาคมความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ถ้าพยายามปรับถึงจะมีปัญหาอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยดาวการเงินเสียหรือไม่แม้กระทั่งสภาพคล่องปีนี้ดาวการเงินก็เป็นทั้งเดชทั้งสีฉะนั้นโดยรวมถือว่าดีแต่ให้ระวังลักษณะปัญหาสุขภาพปีนี้ถ้าเป็นอะไรหายช้านะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอกค่ะ22เมษายน2520นะคะเวลาเกิดเที่ยง1นาทีวันศุกร์ตกงานอยู่ค่ะตอนนี้ถามว่าจะหางานด้านไหนดีจะได้เมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ความจริงตอนนี้กรรมะก็เป็นสีนะถ้าไม่ได้เลือกงานจนเกินไปหลังวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นก็อย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้หาเต็มที่หรือยังนะอันนี้ด้วยความเคารพนะไม่ได้ตำหนิกันหรือว่าแสวงหาโอกาสมากพอหรือไม่แต่เอาไปว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมันมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งจะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตาม
ของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะในเรื่องของห้องน้ำเป็นหลักครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทวินบริบูรณ์จ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่10พฤษภาคม2504จ้าจ้ะกี่โมงคะประมาณ 6:30 ถึง 2:00 อ่ะ6:00 เย็นนะคะ 6:30 จ้ะถึง 2:00 ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับจ้าจ้าอ่ะคุณทวินวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจะถามลัคนาราศีจ้าเกิดจังหวัดไหนคะเพชรบุรีจ้าเพชรบุรีจ้า6:30ถึง2:00เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเวลามันจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งลัคนาตุลกับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับก็อย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแบบมีปัญหาเกือบทุกเรื่องอะนะถ้าทำงานงานก็ไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเป็นคนราศีพิจิกนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีปัญหาการปัญหาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อกระดูกเป็นบ้างไหมครับมีไหมฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงมันเป็นช่วงหวัดอะเป็นหวัดมันแล้วมีปัญหาพวกอันนี้ผมกำลังพยายามสอบดวงอยู่ว่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีไหนไม่มีปัญหาพวกไขข้อกระดูกแล้วฮะหรือว่าหรืออุบัติเหตุมีไหมฮะอุบัติเหตุมันมีนิดหน่อยกับลูกหลานกับหลานอ่ะนะแล้วก็แต่ว่าเรื่องงานแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเงินก็ไม่ค่อยดีถูกไหมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาใช่ก็คงไม่ผิดแล้วฮะทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นคนงานก่อสร้างอ่ะคนงานก่อสร้างปุ๊บอาชีพนี้ถ้าถามว่าก็พอคือด้านดีคืออย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่นะถึงจะมีปัญหาเรื่องงานอะไรคุณก็มักจะได้รับความเมตตาจากคนที่เป็นนายอยู่เสมอใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าอาชีพนี้ไม่ได้สร้างรายได้มากมายตลอดเวลาแต่ข้อดีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาหยิบยื่นงานให้เป็นระยะฉะนั้นอาชีพนี้ก็ต้องบอกว่าพอที่จะเลี้ยงปากท้องดูแลตัวเองได้แล้วก็ฝากไว้ถ้าคุณมีประสบการณ์เรื่องงานรับเหมาก่อสร้างถ้ามีความรู้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะพวกรับเหมาระบบไฟพวกนั้นดีนะดีที่สุดในพื้นดวงของคุณจ้ะแล้วไอ้ดาวมฤตยูจะมีผลกับดวงนี้ไหมก็มันก็มีทุกดวงแหละครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะถ้าเกิดช่วงนี้มีปัญหากับคนรักคู่ครองบ่อยครั้งถ้ากรณีที่มีคู่อะนะหรือว่ามีในเรื่องของพวกอุบัติเหตุพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนี้ยังอยู่กับคู่ครองหรือเปล่าฮะไม่มีจ้ะแต่ว่ามันมีคนที่ว่าคล้ายๆแต่ว่าเขาก็ขึ้นเรียนมาหาทีนึงอะก็จริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็ปีนี้เป็นกาลีจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ผมก็ไม่มีคู่ไม่ได้นะและปีนี้ก็อยากจะบอกแค่ว่าอยู่ห่างกันน่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะคือวันนี้ก็อยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคนนั้นเขาก็มาหาเป็นบางครั้งอ่ะเพราะด้วยดวงเนี้ยส่วนใหญ่ต้องสังเกตตัวเองดูนะในอดีตที่ผ่านมาอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาแต่ขณะที่อยู่ไกลๆกันเนี่ยปัญหาน้อยนะในดวงเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้ารูปแบบความสัมพันธ์กับคนที่ว่านี้คบหากันแบบมีระยะห่างได้ระยะยาวก็พอมีโอกาสที่จะคบหากันต่อครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ยืดรับรอง 100% นะครับแล้วจะถามมีคนที่เขาขายพระเขาจะคอยทักคอยช่วงอยู่ว่าอดีตโกนเราไปเอาพระของเขามาแล้วเขาให้ซื้อพระถวายวัดจ้ะอันนี้ผมไม่ทราบผมดูอดีตไม่ได้นะเขาให้ซื้อพระอะไรต้องซื้อพระเขาด้วยใช่ไหมเขาว่าพระแก้วอ่ะเดี๋ยวนะจ๊ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้ถ้าเขาทายทักมาแล้วคุณไม่สบายใจแล้วก็เขาไม่ได้บังคับให้ซื้อของเขาอะนะคุณก็ไปเช่าพระแก้วมรกต
ไปบูชาถวายวัดก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์ในเรื่องของการสืบสานพระพุทธศาสนาเหมือนกันเขาว่ามันทำอะไรมันติดขัดแล้วป้าก็เห็นว่ามันจริงอะทำอะไรช่วงนี้มันติดขัดไปหมดอะก็อย่างที่ผมเรียนไงเสาทับดวงชะตาอยู่สองปีที่ผ่านมาติดทุกเรื่องอะนะก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้ผิดการถวายพระให้ได้คนได้สักการะบูชาเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะถ้าไม่สบายใจอยากทำก็ทำเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยปีนี้ก็สอดคล้องกันนะพระฤหัสกาลีไปเช่าพระปรางสมาธิพระแก้วมรกตท่านก็อยู่ในปรางสมาธิไงเช่าพระปรางสมาธิถวายวัดอันนี้ได้เห็นด้วยแล้วชื่อป้าเปลี่ยนชื่อไปแล้วชื่อเดิมชื่อสวินแต่ตอนนี้ป้าเปลี่ยนเป็นกัญญาลักษณ์เนี่ยสกดกอไก่ยอหญิงตัวยาเอ๊ะไม่มีลักษณ์เป็นกัญญาเฉยเอกกัญญาจ้ะนามชื่อกัญญายอหญิงกี่ตัวครับ2ตัวป่ะชื่อเกตสสลานะเกตกัญญาแล้วก็ตันก็ยอหญิงตัวยาก็ยอหญิงจ้ะโอเคนามสกุลอะไรคะบริบูรณ์จ้ะบริบูรณ์เกตกัญญาบริบูรณ์จ้ะโอเคฮะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคชื่อก็เป็นคู่มิตรไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนแล้วแต่ชื่อเดิมมันเป็นที่ว่าชื่อป้าลงทะเบียนไม่ได้เป็นชื่อทวินนะไม่เป็นไรป้าไม่สบายใจป้าก็เลยไปเปลี่ยนเป็นติดกันยาดีครับใช้วัคสีนำไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยครับใช้ได้ครับจ้าจ้าแล้วรบกวนอีกนิดนึงครับของลูกชายเกิด10เมษายน2529อ่ะไม่รู้ลัคนาราศีอะไรอ่ะอ่ะ1คำถามนะ10เมษายน29กี่โมงครับ3โมงถึง3โมงเอ้3โมงเช้าถึง37นาทีอ่ะ3โมงเช้า9นาฬิกา37นาที9นาฬิกา37นาทีจ้ะวันพฤหัสหรือเปล่าครับใช่จ้ะเกิดจังหวัดอะไรครับทีเดียววันนี้เลยที่คุณดีจ้ะน้องเขาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะนั่นแหละเขาบอกว่าของเขาเถียงกับป้าเขาว่าของเขาอยู่ราศีมีนเขาเกิดมีนาเกิดเมษาเขาก็นึกว่าเขาอยู่ราศีมีนอันนั้นดูตามวันแต่ถ้าเรารู้เวลาเกิดวังลัคนาได้จ้ะราศีอะไรนะพฤษภครับพฤษภค่ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะแล้วป้าลงทะเบียนต่อได้ไหมลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยค่ะจ้าขอบคุณมากจ้ามากันที่นะ SMS กันต่อคุณภูสิทธิ์9ธันวาคม2507เวลาเกิด2ทุ่มตรงนะคะพุธกลางคืนการงานการเงินสุขภาพการทำบุญเสริมค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับอังคารเป็นกาลีซะด้วยแล้วก็ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดทั้งคู่ครองหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณปีนี้ทำ2อย่างถวายของมีคมนะครับแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะสภาพคล่องปีนี้เป็นอย่างไรถ้ามีปัญหาภาระหนี้อยู่เนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงย่าง53ไปแล้วจึงจะทุเลาเบาบางลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มกราคมนะคะ2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44คำว่าอุตสาหะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเหนื่อยใช้เวลายากลำบากยืดเยื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นและปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูเพราะทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องเงินทองด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้นะช่วงอายุย่าง44นี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเราด้วยของคุณเนี่ยช่วงนี้พระฤหัสเสวยอายุก็ให้ไปบูชาเป็นพระแก้วมรกตก็ได้วาระลูกกังสังวาตังวาครับควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิคือพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบ SMS ต่อมาค่ะคุณธนนนท์นะคะ11พฤศจิกายน2540เวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีวันอังคารครับทำงาน KFC นะคะถามเรื่องความรักสุขภาพครอบครัวดีขึ้นหรือเปล่าปีนี้มันมีโอกาสจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงจืดจางอะไรพวกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าพยายามแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นลักษณะคนใหม่ไม่เอานะนะครับก็ประคองให้ผ่านพฤศจิกายนนี้ไปส่วนในเรื่องของสุขภาพ
ก็ดาวจันทร์ฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งพุทเสียนะครับพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเรศนะคะ5มกราคม2517เวลาเกิดนะคะ5ทุ่มตรงวันเสาร์การเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องก็ดูไปที่ดาวการเงินนะครับคุณว่าตอนนี้คุณเหนื่อยนะรับซ้ายจ่ายขวาแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมทายอย่างนี้เลยนะทั้งย่าง44และ45เนี่ยสภาพคล่องจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือตลอดนะครับก็ของคุณหลังวันเกิดไปแล้วหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆนะสถานสงเคราะห์เด็กๆที่กำพร้าด้อยโอกาสได้ทั้งหมดแล้วก็ย่าง45เน้นพวกของมีคมทะเบียนรถ4759ค่ะพุธจับกับเสาไม่เป็นไรนะครับเป็นคู่สมพลก็หมายถึงมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเด่นดังในสิ่งที่ทำ059ก็เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขมงคลโดยเฉพาะสำหรับคนไทยอยู่แล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันส่งข้อมูลได้ครบถ้วนนะคะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ